เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักกันดีจากตำนานท้องถิ่นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากเรื่องราวของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมไม่น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุงสงขลาปัตตานีเลยไปถึงไซบุรีในประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาในตอนปลายรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาณหมู่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลเมืองจะทิ้งพระตรงกับวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2125ได้มีทารกเพศชายผู้หนึ่งถือกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆฐานะยากจนแร้นแค้นแต่มีจิตอันเป็นกุศลชอบทำบุญสุนทานยึดมั่นในศีลธรรมอันดีปราศจากการเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทารกน้อยผู้นี้มีนามว่าปูเป็นบุตรของนายหูและนางจันในขณะเยาว์วัยทารกผู้นั้นยังความอัศจรรย์ให้บิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้องทั้งหลายด้วยอยู่มาวันหนึ่งมีงูตะบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปลที่ทารกน้อยนอนหลับอยู่และงูใหญ่ตัวนั้นไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้เปลที่ทารกน้อยนอนจนกระทั่งบิดามารดาของเด็กเกิดความสงสัยว่าพญางูตัวนั้นน่าจะเป็นเทพยดาแปลงมาเพื่อให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในบารมีของลูกเราเป็นแน่แท้จึงรีบหาข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนมาบูชาสักการะงูใหญ่จึงคลายลำตัวออกจากเปลน้อยเลื้อยหายไปต่อมาเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกก็ปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เนื้อทรงอกของทารกกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงเรืองรองเป็นรัศมีหลากสีตาหูนางจันจึงเก็บรักษาไว้นับแต่บัดนั้นฐานะความเป็นอยู่การทำมาหากินก็จำเริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับอยู่สุขสบายตลอดมาเมื่อการล่วงมานานจนเด็กชายปูอายุได้7ขวบบิดาได้นำไปฝากสมภารจวงวัดกุฏิหลวงหรือวัดดีหลวงเพื่อให้เล่าเรียนหนังสือเด็กชายปูมีความเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนหนังสือขอมและไทยได้อย่างรวดเร็วครั้นอายุได้15ปีก็บรรพชาเป็นสามเณรและบิดาได้มอบแก้ววิเศษไว้เป็นของประจำตัวต่อมาสามเณรปูได้ไปศึกษาต่อกับสมเด็จพระชินเสนที่วัดศรียังหรือวัดศรีคูยังครั้นอายุครบอุปสมบทจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชณสำนักพระมหาเถระปิยทักษีได้ทำการอุปสมบทมีฉายาว่าราโมธรรมิโกแต่คนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ้าสามีรามหรือเจ้าสามีราโมเจ้าสามีรามได้ศึกษาอยู่ที่วัดท่าแพวัดศรีมาเมืองและวัดอื่นๆอีกหลายวัดเมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอแล้วจึงขอโดยสารเรือสำเภาเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาขณะเดินทางถึงเมืองชุมพรเกิดคลื่นทะเลปั่นป่วนเรือไม่สามารถแล่นฝ่าคลื่นลมไปได้ต้องทอดสมออยู่ถึง7วันทำให้เสบียงอาหารและน้ำหมดบรรดาลูกเรือตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดเหตุอาเพศในครั้งนี้เพราะเจ้าสามีรามจึงตกลงใจให้ส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกาะและได้นิมนต์ให้เจ้าสามีรามลงเรือมาศขณะที่นั่งอยู่ในเรือมาศนั้นท่านได้ห้อยเท้าแช่ลงไปในทะเลก็มังเกิดอัศจรรย์น้ำทะเลบริเวณนั้นประกายแวววาวโชติช่วงเจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มก็รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดจึงช่วยกันตักไว้จนเพียงพอนายสำเภาจึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นเรือสำเภาอีกและตั้งแต่นั้นมาเจ้าสามีรามก็เป็นชีต้นหรืออาจารย์สืบมา
เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาก็ได้ไปพำนักอยู่ที่วัดแคศึกษาธรรมะที่วัดลุมพลีนาวาสต่อมาได้ไปพำนักอยู่ที่วัดของสมเด็จพระสังฆราชได้ศึกษาธรรมและภาษาบาลีณที่นั้นจนเชี่ยวชาญจึงทูลลาสมเด็จพระสังฆราชไปจำพรรษาที่วัดราชนุวาสเมื่อประมาณพ.ศ. 2149ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสกระทั่งวันหนึ่งถึงการเวลาที่ชื่อเสียงของหลวงปู่ทวดหรือเจ้าสามีรามจะระบือลือเรื่องไปทั่วกรุงสยามจึงได้มีเหตุเกิดพิสดารอุบัติขึ้นกล่าวคือสมัยนั้นพระเจ้าวัตตคามินีแห่งประเทศลังกาซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรแหลมทองทางภาคใต้คิดแก้มือด้วยการท้าพนันแปลธรรมะและต้องการจะแผ่พระบรมเดชานุภาพมาทางแหลมทองใครจะได้กรุงศรีอยุธยามาเป็นประเทศราชแต่พระองค์ไม่ปรารถนาให้เกิดศึกสงครามเสียชีวิตแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายจึงทรงวางแผนการเมืองด้วยสันติวิธีคิดหาทางรวบรัดเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นด้วยสติปัญญาเมื่อคิดได้ดังนั้นพระเจ้ากรุงลังกาจึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้พนักงานทองพระคลังเบิกจ่ายทองคำบริสุทธิ์แล้วให้ช่างทองประจำราชสำนักไปหล่อทองคำเหล่านั้นให้เป็นตัวอักษรบาลีเล็กเท่าใบมะขามตามพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์จำนวน 84,000 ตัวจากนั้นจึงทรงรับสั่งให้ผ่านผู้เฒ่าอันมีฐานะเทียบเท่าปุโรหิตจำนวน7ท่านคุมเรือสำเภา7ลำบรรทุกเสื้อผ้าแพรพันและของมีค่าออกเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับปริศนาธรรมของพระองค์เมื่อพราหมณ์ทั้ง7เดินทางลุล่วงมาถึงกรุงสยามแล้วจึงเข้าเฝ้าถวายพระราชสารของกษัตริย์ตนแก่พระเจ้าเอกาทศรสมีใจความในพระราชสารว่าพระเจ้ากรุงลังกาขอท้าให้พระเจ้ากรุงสยามทรงแปลและเรียบเรียงเมล็ดทองคำตามลำดับให้เสร็จภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชสารนี้เป็นต้นไปถ้าทรงกระทำไม่สำเร็จตามสัญญาก็จะยึดกรุงศรีอยุธยาให้อยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระองค์และทางกรุงสยามจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองอีกทั้งเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงลังกาตลอดไปทุกๆปีเยี่ยมประเทศราชทั้งหลายเมื่อพระเอกาทศรสทรงทราบความจึงมีพระบรมราชโองการให้สังฆการีเขียนประกาศนิมนต์พระราชาคณะและพระเถระทั่วพระมหานครให้กระทำหน้าที่เรียบเรียงและแปลตัวอักษรทองคำในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถเรียบเรียงและแปลอักษรทองคำในครั้งนี้ได้จนการเวลาลุล่วงผ่านไปถึง6วันยังความวิตกแก่พระองค์และไพร่ฟ้าประชาชนต่างพากันจดขานถึงเรื่องนี้ครั้นราตรีการยามหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าพระบรมทรงสุบินว่าได้มีพระยาช้างเผือกลักษณะบริบูรณ์เฉกเช่นพระยาคชสารเชือกหนึ่งพายผ่านมาจากทางทิศตะวันตกยืงย่างเข้ามาในพระราชนิเวศและก้าวเข้ามายืนผงาดระงานบนพระแท่นพลางเปล่งเสียงโกลจนาทกึกก้องไปทั่วทั้ง4ทิศสิ่งที่โกลจนาทด้วยอำนาจของพระยาคชสารเชือกนั้นยังให้พระองค์ทรงสะดุ้งตื่นจากพระบรรทมรุ่งเช้าเมื่อพระองค์เสด็จออกมาว่าราชการได้ทรงรับสั่งถึงพระสุบินนิมิตประหลาดให้แก่โหรหลวงฟังและได้รับการถวายบังคมทูลว่าเรื่องนี้หมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระบรมเดชานุภาพจะแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศเป็นที่เกรงขามแก่อริราชทั้งปวงทั้งจะมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจากทิศตะวันตกมาช่วยขันอาสาแปลและเรียบเรียงตัวอักษรทองคำปริศนาได้สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฟังดังนั้นจึงค่อยเบาพระทัยและรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งมวลออกตามหาพระภิกษุรูปนั้นทันทีต่อมาสังฆการีได้พยายามเสาะแสวงหาจนได้พบเจ้าสามีรามที่วัดราชานุวาสและเมื่อได้ไต่ถามได้ความว่าท่านมาจากเมืองตะลุงหรือเมืองพัทลุงในปัจจุบันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยสังฆการีจึงเล่าความตามเป็นจริงให้เจ้าสามีรามฟังทั้งได้อ้างตอนท้ายว่าเห็นจะมีท่านองค์เดียวที่ตรงกับพระสุบินของพระเจ้าอยู่หัว
จึงใคร่ขอนิมนต์ให้ไปช่วยแก้ไขในเรื่องร้ายดังกล่าวให้กลายเป็นดีณโอกาสนี้ครั้นแล้วเจ้าสามีรามก็ตามสังฆการีไปยังที่ประชุมสงฆ์ณท้องพระโรงพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้พนักงานปลุกผมให้ท่านนั่งในที่อันควรพราหมณ์ทั้ง7คนได้ประมาทเจ้าสามีรามโดยว่าเอาเด็กสอนคลานมาให้แก้ปริศนาเจ้าสามีรามได้แก้คำพราหมณ์ว่ากุมารเมื่อออกมาแตกครรภ์พระมารดากี่เดือนกี่วันจึงจะรู้คว่ำกี่เดือนกี่วันจึงจะรู้นั่งกี่เดือนกี่วันจึงรู้คลานจะว่ารู้คว่ำแก่หรือจะว่ารู้คลานแก่ทำไมจึงว่าเราจะแก้ปริศนาธรรมมิได้พราหมณ์ก็นิ่งไปไม่สามารถตอบคำถามท่านได้จากนั้นจึงรีบนำบาตรใส่อักษรทองคำเข้าไปประเคนแก่เจ้าสามีรามสมเด็จพระเอกาทศรสทรงพระสมณัสยินดีเป็นที่ยิ่งทรงมีรับสั่งถวายราชสมบัติให้แก่เจ้าสามีรามให้ครบ7วันแต่ท่านก็ไม่ได้รับโดยให้เหตุผลว่าท่านเป็นสมณะพระองค์ก็จนพระทัยแต่พระประสงค์อันแรงกล้าที่จะสนองความดีความชอบอันใหญ่ยิ่งให้แก่ท่านในครั้งนี้จึงพระราชทานสมณศักดิ์ให้เจ้าสามีรามเป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ในเวลานั้นเจ้าสามีรามหรือหลวงพ่อทวดได้ไปจำพรรษาอยู่ณวัดราชานุวาสศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเวลาหลายปีด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาต่อจากนั้นกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาราษฎรล้มป่วยเจ็บตายเป็นจำนวนมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนักสมัยนั้นยูกยาก็ไม่มีนิยมรักษาป้องกันด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระเจ้าอยู่หัวทรงวิตกกังวลมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้ได้ทรงระลึกถึงพระราชมุนีมีรับสั่งให้อำมาตย์ไปนิมนต์ท่านมาเฝ้าท่านได้ช่วยไว้อีกครั้งโดยรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและดวงแก้ววิเศษแล้วทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั่วทั้งพระนครโรคหาก็หายขาดด้วยอำนาจคุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่งทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็นพระสังฆราชมีนามว่าพระสังฆราชคุรูปาจารย์และทรงพอพระราชฤทัยในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงมีรับสั่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใดหรือจะบูรณะวัดวาอารามใดๆข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์ทุกประการขั้นการเวลาล่วงไปหลายปีสมเด็จเจ้าได้เข้าเฝ้าถวายพระพรทูลลาจะกลับภูมิลำเนาเดิมพระองค์ทรงอาลัยมากไม่กล้าทัดทานเพียงแต่ตรัสว่าสมเด็จอย่าละทิ้งโยมแล้วเสด็จมาส่งสมเด็จเจ้าจนสิ้นเขตพระนครขณะที่ท่านรุกขมูลทุดงสมเด็จเจ้าได้เผยแผ่ธรรมะไปด้วยตามเส้นทางผ่านที่ไหนมีผู้เจ็บป่วยก็ทำการรักษาให้ตามแนวทางที่ท่านเดินพักแรมที่ใดนั้นที่นั่นก็เกิดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนในถิ่นนั้นได้ทำการเคารพสักการะบูชามาถึงบัดนี้ได้แก่ที่บ้านโกดอำเภอปากพนังที่หัวลำพูใหญ่อำเภอหัวไซและอีกหลายแห่งต่อจากนั้นท่านก็ได้ทุดงไปจนถึงวัดพัทธสิงห์บรรพตพระโคอันเป็นจุดหมายปลายทางประชาชนต่างชื่นชมยินดีต้อนรับท่านเป็นการใหญ่และได้พร้อมกันถวายนามท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโคและเรียกชื่อวัดพัทธสิงห์บรรพตพระโคว่าวัดพระโคมาจนบัดนี้สมเด็จเจ้าเห็นวัดพระโคเสื่อมโทรมมากเนื่องจากถูกข้าศึกทำลายโจรกรรมมีสภาพเหมือนวัดร้างสมเด็จเจ้ากับท่านอาจารย์จวงคิดจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระโคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบยินดีและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งโปรดให้นายช่างผู้ชำนาญ500คนและทรงพระราชทานสิ่งของต่างๆและเงินตราเพื่อการนี้เป็นจำนวนมากใช้เวลาประมาณ3ปีจึงแล้วเสร็จสิ่งสำคัญในวัดพระโคหรือพระสุวรรณมาริกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระอรหันต์นามว่าพระมหาอโนมัตสีได้เป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียสมเด็จเจ้าได้จำพรรษาเผยแผ่ธรรมที่วัดพระโคอยู่หลายพรรษาขณะที่สมเด็จเจ้าจำพรรษาอยู่ณวัดพระโคครั้งนั้นคาดคะเนว่าท่านมีอายุการถึง80ปีเศษอยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม้เท้านี้มีลักษณะคดไปมาเป็น3คดชาวบ้านเรียกว่าไม้เท้า3คดท่านออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปชายฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินพักผ่อนรับอากาศทะเลอยู่ได้มีเรือจนสลัดจีนแล่นเลียบชายฝั่งมาพวกจนจีนเห็นท่านเดินอยู่คิดเห็นว่าท่านเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสมณเพศพวกโจรจึงแวะเรือเทียบฝั่งจับท่านลงเรือไปเมื่อเรือโจรจีนออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นคือเรือลำนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจรจีนพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนจึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดน้ำจืดที่นำมาบริโภคในเรือก็หมดสิ้นจึงขาดน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยกระหายน้ำเป็นอย่างมากสมเด็จเจ้าท่านเห็นเหตุความเดือดร้อนของพวกโจรถึงขั้นที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกราบเรือให้ตะแคงต่ำลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนผืนน้ำทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของพวกโจรจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นมาดื่มชิมดูพวกโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จำเป็นต้องลองเพราะไม่มีทางใดจะช่วยตัวเองได้แล้วแต่ได้ปรากฏว่าน้ำทะเลเค็มจัดที่ตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำจืดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพวกโจรจีนได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นจึงพากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่พวกเขาต่อไปจึงได้พากันกราบไหว้และขอขมาโทษแล้วนำท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไปเมื่อสมเด็จเจ้าขึ้นจากเรือเดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้าสามคดพิงไว้กับต้นยางสองต้นอันยืนต้นคู่เคียงกันต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมกลับคดๆงอๆแบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้งสองต้นประชาชนถิ่นนั้นเรียกว่าต้นยางไม้เท้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่จนทุกวันนี้สมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดครองสมณเพศและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคเป็นที่พึ่งของประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ช่วยการเจ็บไข้ได้ทุกบำรุงสุขเทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุจร่มโพร่มใสของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดมาหลังจากนั้นหลายพรรษาสมเด็จเจ้าหายไปจากวัดพระโคเที่ยวจาริกเผยแผ่ธรรมะไปหลายแห่งจากหลักฐานทราบว่าท่านได้ไปพำนักที่เมืองไซบุรีชาวบ้านเรียกท่านว่าท่านลังกาและได้ไปพำนักที่วัดช้างไห้ชาวบ้านเรียกท่านว่าท่านช้างให้ท่านได้สั่งแก่ศิษย์ว่าหากท่านมรณภาพเมื่อใดขอให้ช่วยกันจัดการหามศพไปทำชาปนกิจณวัดช้างให้ด้วยขณะหามศพพักแรมนั้นณที่ใดน้ำเหลืองไหลสู่พื้นดินที่ตรงนั้นให้เอาเสาไม้แก่นปักหมายไว้ต่อไปข้างหน้าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่มาไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ได้มรณภาพลงด้วยโรคชราปวงศาสนิกก็นำพระศพมาไว้ที่วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสถานที่ที่สมเด็จเจ้าเคยพำนักอยู่หรือไปมานับได้ดังนี้วัดกุฏิหลวงวัดศรีหยางวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชกรุงศรีอยุธยาวัดพระโควัดเกาะใหญ่วัดในไซบุรีและวัดช้างให้สมเด็จเจ้าในฐานะพระโพธิสัตว์หน่อพระพุทธภูมิผู้ทรงศีล
วิสุทธิทรงธรรมและปัญญายาณอันล้ำเลิศกอบด้วยกฤษฎาภินิหารและปาฏิหาริย์ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่สถานที่ใดที่นั่นจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะจาริกไปณที่ใดก็จะมีคนกราบไหว้ฟังธรรมหลักการปฏิบัติของท่านเป็นหลักสำคัญของพระโพธิสัตว์คือช่วยเหลือประชาชนและเผยแผ่ธรรมะให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สมดังคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิตลอดไปขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ medium.com อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ